เรามาอยู่กันต่อกับดาราแลนด์นั่นเองนะครับกับข่าวของดาราสาวตัวแม่ของวงการบันเทิงคนนี้ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยฟินกันต่อเนื่องเลยกับความมุ้งมิ้งของแม่อ้ำพัชราภากับไฮโซพกนั่นเองก่อนหน้านี้จ้ะพี่อ้ำออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แล้วก็มีการได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาพร้อมแก๊งเพื่อนสนิทไฮโซพกก็ไม่พลาดครับไปดูแลเทคแคร์ไม่ห่างเลยขับรถให้ด้วยนะใช่แถมทั้งสองฝ่ายก็อัพไอจีสตอรี่ให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันรัวๆเลยครับล่าสุดค่ะได้เจอตัวพี่หนิงปณิตานะคะหนึ่งในผู้ร่วมทริปเราก็ไม่พลาดว่าเออถามถ่ายถึงทริปนี้สักหน่อยหนุ่มคนนี้เพื่อนสนิทนะคะอย่างพี่หนิงเองไฟเขียวผ่านหรือเปล่าไปฟังจากพี่หนิงเลยค่ะทุกคนดูแลกันดีทั้งทริปค่ะแล้วก็ดูแลทุกๆคนที่ไปทั้งทริปเพราะว่าอย่างว่าแบบไปทริปที่มันหนาวๆเนอะด้วยอากาศด้วยอาหารการกินด้วยอะไรก็คือทุกคนดูแลกันทั้งทริปสามัคคีกันทั้งทริปค่ะแล้วคุณพบดูแลคุณอ้ำดีไหมคะดูแลดีทุกคนไม่ใช่ดูแลคุณอ้ำดีคนเดียวค่ะพี่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่ว่าไงก็ตามที่พี่ว่าเลยค่ะถ้าถามหนิงอะคะก็ดีค่ะโอเคเลยใช่ไหมคะคนนี้โอเคค่ะผ่านเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนรักใครเพื่อนโอเคกับใครเราก็รักแล้วเราก็เออโอเคกับคนคนนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือเพื่อนเป็นคนตัดสินใจเราก็แค่ได้แต่แบบยืนดูอยู่ห่างๆหนิงว่าเขาเป็นคนน่ารักคนนึงคือเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ช่วยบอกเขาเรียกอะไรดูแลเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเขาเรียกก็มีน้ำใจดูแลทุกคนแล้วก็แบบง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยอ๋อช่วยกันดูแลหมดเลยค่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาดูแลพวกเราก็ต้องดูแลเขาหนิงก็ลุ้นทุกครั้งอะค่ะแล้วก็อยากเห็นเพื่อนมีความสุขสำคัญที่สุดคือจะอะไรก็ได้ขอให้เพื่อนมีความสุขค่ะจริงเพื่อนต้องการแค่นี้แหละใช่อยากให้เพื่อนมีความสุขนะครับเห็นเขาเทคแคร์เพื่อนเราก็แฮปปี้ด้วย